โอเคมาแล้วนะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมคมเดชวันนี้หลังจากกลับบ้านไปนะครับ2-3 วันผมก็กลับมาแล้วนะครับมาอัดวิดีโอต่อโดยวันนี้เนี่ยผมก็จะมาอัดสอนเขียนบอร์ดเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าผมก็จะเปลี่ยนแพลตฟอร์มใหม่นะครับโดยผมวันนี้ผมก็จะมาเขียนบอร์ดบนตัว Telegram นั่นเองแล้วก็เขียนบน Client ที่อยู่บนตัว ESP826 นะครับเหตุผลสำคัญที่ผมมาเลือกใช้ตัว Telegram แล้วก็ตัว ESP826 เนี่ยเพราะว่า1เลยก็คือครั้งก่อนที่ผมสอนเขียนกับตัวของ Facebook เขียนด้วย Node.js ไปเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ปลอดภัยนะเพราะว่าเราต้องใช้ username กับตัว password ของเราไปใส่บนโค้ดซึ่งทำให้เวลาโดนเจาะโดนแฮกอะไรต่างๆเนี่ยคนที่ได้ source code ไปก็หมายถึงต้องได้ account ตัวนั้นไปด้วยนะครับแล้วก็เหตุผลที่ตัว API ตัวนั้นไม่ใช่ API สิแอปตัวนั้นมันใช้ได้เพราะว่าตัว Node.js เนี่ยมันทำตัวเองเหมือนกับเป็นตัว client ซึ่งของตัว Facebook นะครับมันไม่มี API ในการแชทให้จริงๆข้างก่อนมันเคยมีอยู่นะครับแต่ว่าตัว Facebook มันปิดไปแล้วเพราะว่าคนเอาไปทำบอทเกี่ยวกับอะไรนี่แหละอะไรอ่ะอัตโนมัติอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็จะไม่ปลอดภัยเช่นกันนะครับว่าไปหลอกคนอย่างเงี้ยมันก็เลยปิดทิ้งไปนะครับแล้วก็ถ้าเรามองดีๆเราก็จะเห็นว่าของตัว Facebook เองแล้วก็ของตัว LINE ที่ผมเคยทำไปครั้งก่อนนะที่มันแชทได้เนี่ยมัน API มันปิดนะครับแต่ว่าเราเข้าไปแอบใช้เอาเนี่ยมันก็เหมือนว่าเฮ้ยมันเอาไปใช้จริงๆค่อนข้างจะยากใช่ไหมมันก็มีข้อจำกัดหลายๆอย่างรวมถึงการไปทำเชิงพาณิชย์อะไรด้วยอย่างเงี้ยก็เห็นว่ามันไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่เราจะเขียนบน2แพลตฟอร์มนี้ถึงแม้คนจะใช้เยอะก็ตามเถอะครับทีนี้ผมก็เลยมีโซลูชันใหม่ในการเขียนขึ้นมาคือผมก็จะมาเขียนบนตัว Telegram นั่นเองแล้วก็เขียนบนตัว ESP826 ที่เป็นอันนี้เลยนะครับเหตุผลหลักที่ผมเลือกใช้ Telegram นะครับเพราะว่าเนี่ยครับเนี่ยลองเลื่อนมาดูนะครับลองอ่านๆดูอันนี้เป็นเว็บหลักของตัว Telegram นะ telegram.org เนี่ยครับ open Telegram has an open API and protocol free for everyone หมายความว่า API ในการแชทของวันนี้มันเปิดฟรีนะครับใครมาใช้ก็ใช้ไปสินะครับใช้เลยนะครับนี่เราไม่เก็บตังค์นี่นั่นเองครับนอกจากนั้นนะครับตัว Telegram มาบอกก่อน Telegram เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นโปรแกรมแชทเหมือนกับ Facebook Messenger เหมือนกับ LINE นี่แหละรองรับหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Android iPhone นะครับ iPad Windows Phone มีทั้งแบบที่เป็น Web Based Application ด้วยแล้วก็มีทั้งใครอันที่เป็นตัว PC Mac แล้วก็ Linux อย่างเช่นตัวที่ผมใช้อยู่อย่างเงี้ยนะครับเป็นของตัว Windows นะครับทีนี้ตัว Telegram เนี่ยเหตุผลไม่สิมันทำอะไรได้นะครับลองมาอ่านดูนะครับมันคอนเน็กต์มันซิงค์นะครับซิงโครไนซ์ก็อย่างเช่นแชทบนมือถือเนี่ยคอมมันก็จะไปโผล่ด้วยแชทบนคอมเนี่ยมันก็จะไปโผล่บนมือถือด้วยมันก็ซิงค์กันใช่ไหมส่งข้อความคือซิงค์กันที่ซิงค์กันแบบเรียลไทม์เลยนะครับหมายถึงผมแชทอยู่นี่ตรง PC ก็อันนี้นะครับเพราะนั้นจะเปิดไว้2ที่นะครับเดี๋ยวคนนึงโอเคเข้ารหัสด้วยนะครับข้อมูลทุกอย่างก็จะถูกเก็บไว้เป็นความลับทั้งหมดนะครับมีสโตร์มีบิวยูออนทูลวันเออเนี่ยมีเครื่องมือของตัวเองขยับทำปลั๊กอินเสริมแล้วก็เข้าไปได้นะครับเหตุผลที่ทำไมต้องเข้ามาใช้ Telegram นะครับเพราะมันเป็นส่วนตัวนะครับมีข่าวมันเร็วนะครับผมชอบมากเร็วนะนะครับ distributed ก็คือมีเนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์กระจายอยู่ทั่วโลกนะครับ provide for security and speed นะครับเป็นฟรีนะครับไม่มีโฆษณาใดๆเข้ามาขั้นกลางไม่มีการสมัครสมาชิกไม่เสียตังค์นะครับเอาใช้ไปเลยใช้ฟรีนะครับSecure ด้วยอันนี้ชอบนะครับเข้ารหัสใช่ไหม From Hacker Attack Keep your privacy safe from Hacker Attack เนี่ย Hacker ก็จะโจมตียากนะครับเอาไปใช้คุยธุรกิจอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับ Powerful อะไรเงี้ยนะครับก็ลองอยากให้ลองมาเปลี่ยนมาใช้ Telegram กันดูนะครับว่าผมก็มีแล้วเนี่ยลองแอดเข้ามาคุยก็ได้นะครับผมเปิดไว้ตลอดเวลาอยู่เนี่ยครับ Telegram คมเด่นเนี่ยโอเคดูซะหน่อย โอเคนะครับหลังจากที่ฟังข้อดีมาแล้วมาดูบอทของมันกันบ้างนะครับเนื่องจากมัน Open API นะครับผมก็เลยนี่แหละเขียนบนตัว API ของมันนี่แหละโดยเราจะสร้างบอทนะครับเราจะสร้างบอทขึ้นมาบนตัว Telegram เนี่ยมันจะมีเรียกว่าเป็นมาเฟียใหญ่ควบคอยควบคุมโลกของบอททุกตัวที่อยู่บน Telegram นะไอ้คนที่มันเรียกมาเฟียก็นี่ไงมันมาจาก The Godfather นะครับเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนเป็น The Botfather นะครับก็คือเจ้าพ่อบอทนั่นเองนะครับเป็นคนคอย
อะไรสร้างบอทขึ้นมาใหม่เปลี่ยนชื่อแล้วที่เราจัดการนะทุกอย่างคือเราจัดการผ่านเดอะบอทฟาเธอร์ทั้งหมดนะครับบอทฟาเธอร์ตัวนี้นั่นเอง API สำหรับใครที่อยากดูก็เข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับเนี่ยนะครับนี่เห็นว่าอ่านดูนะครับอ่านดูเลยผมก็แชทเป็นเฉยๆนะครับถ้าจะลงรายละเอียดลึกๆนี่ก็คงต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับวันนี้เราเอาแบบสั้นๆนะสั้นๆสักชั่วโมงหนึ่งโอเคนะครับเราลองมาสร้างบอทง่ายๆก็ดูดีกว่านะครับเปิด Telegram ขึ้นมาแล้วก็ลองเสิร์ชบอทฟาเธอร์นะครับภายในบอทฟาเธอร์เราก็สามารถสร้างบอทใหม่ผมจะสร้างบอทละกันนะครับเอาเป็นบอทชื่ออะไรดีบอทชื่อว่าดาลินละกันนะครับโดยมันจะมีคำสั่งเช่น slash new bot หมายถึงสร้างบอทใหม่หรือคลิกตรงนี้ก็ได้นะผมจะสร้างบอทใหม่เอ้ยสร้างบอทใหม่นะครับมันก็จะถามว่านี่จะสร้างบอทใหม่ใช่ไหมอาจจะเรียกว่าอะไรดีตั้งชื่อโอเคผมตั้งชื่อว่าดาลินกด enter ไปโอเคเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็สร้างอะไรอะ username นะครับโดย username เนี่ยจะต้องลงท้ายด้วยคำว่าบอทเสมอนะครับอย่างเช่น30 bot อย่างเงี้ยนะครับ or 30 underscore bot นี่คือเหตุผลสำคัญนะครับผมชอบมากนะครับก็คือเวลาเราสร้างบอทใหม่บอท username ทุกตัวต้องลงท้ายด้วยบอทเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการจำแนกคือเราก็จะจำแนกได้เองว่าอันนี้เรากำลังคุยอยู่กับคนจริงๆหรือว่าเรากำลังคุยอยู่กับบอทอยู่นะครับอย่างเช่นตัวอย่างเช่นอลันของผมเนี่ยเขาเป็นประเภทบอทเห็นไหมเราก็จะรู้อ๋อตอนนี้เราคุยกับบอทนั่นเองเห็นไหมโอเคไปตั้งชื่อให้เรากันโอเคนะเอาเป็นดาลินอันเดอร์สกอร์บอทแล้วกันปึ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็บอกว่านี่คุณจะได้ access token นี่ไปเราก็จะใช้ access token แทน username กับ password ของบอทเราก็คือเนี่ยเราก็ไม่ต้องเก็บ username กับ password จริงๆแล้วทำให้ account ของเราเนี่ยก็จะปลอดภัยขึ้นไปอีกระดับหนึ่งส่วนวิธีการใช้ก็ไปเนี่ยเขาไปใช้ตรงนี้เอาแต่ว่าเราต้องการแค่นี้นะครับทีนี้มาบนตัวไคลเอนต์ของเราบ้างนะฮะก็จะเป็นไคลเอนต์ของตัว ESP 826วันนี้ผมได้ฟอกมาจากตัวมีคนเขียนมาก่อนแล้วนะครับผมก็เนื่องจากผมก็สอนฟรีอยู่แล้วนะครับผมก็ใช้ของฟรีนะครับผมก็ไปเอา open source มาใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่มันก็จะมีอีกตัวนึงนะครับตัวนี้คือฟอกมาจากที่เดียวกันแล้วนะครับก็ผมเอามาแก้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปแก้กลับไปกลับมาแหละเพราะว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของสเตจจิ้งของตัวอะไรอ่ะ SSL นะครับการเข้ารหัสก็คือมันต้องเชื่อมต่อแบบ HTTPS นะครับอาจจะงงนิดนึงนะครับแต่ว่ามันยังเป็นบั๊กอยู่ทีนี้วันนี้เนี่ยผมลองมาเช็คดูเนี่ยมันมีข่าวดีก็คือตัว ESP8266SDK นะครับตัวนี้นะครับก็คือมันอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 2.2 แล้วนะครับมันน่าจะแก้ปัญหาได้บางส่วนนะครับก็จะมีอาจจะแก้ได้เรียบร้อยแล้วล่ะนะครับผมยังไม่เข้าไปดูนะแต่ผมจะลองใช้เพิ่งจะลองใช้วันนี้อัปเดตวันนี้ก็ลองใช้วันนี้เนี่ยนะครับผมก็ยังไม่ได้ทดสอบมาก่อนนะโอเคเอาไว้ว่าอัปเดตเวอร์ชันใหม่เรียบร้อยนะครับผมใช้ 2.2.0 ใครใช้เวอร์ชันต่ำกว่านี้แล้วเออร์เลอร์ไม่รับรองเพราะว่าตัวเว็บหลักของมันเนี่ยที่ผมเหตุผลที่ผมฟอกมาก็คือผมพยายามจะมาแก้บั๊กนะครับเนี่ยไม่งั้นผมเข้าไปใช้ตัวนี้แล้วล่ะก็จะเห็นว่ามันมีบั๊กอยู่เช่น issue ที่เขาเปิดไว้นะเนี่ย doesn't work แล้วก็นี่มีปัญหาทีนี้แล้วก็ไปมีการ refer ไปที่ตัวนี้เนี่ยผมก็นี่แหละแต่ว่ามันน่าจะแก้ไขแล้วล่ะนะครับผมก็เอามาวางไว้ตรงนี้ใครสนใจคือกรณีนี้ผมอัปเดตเพิ่มผมก็จะมากองไว้ตรงนี้นะจากนั้นเราก็เอาดาวน์โหลด zip แล้วก็ไปไว้ในโฟลเดอร์ที่ library นะครับได้ documentArduino แล้วก็ libraries นะครับแล้วก็มาวางแปะลงซะปึ๊บพอวางเสร็จเปิด Arduino IDE ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปดูตัวอย่าง example นะครับมันก็จะมี example ของตัว ESP 826 Telegram bot Echo bot นั่นเองตัวนี้อันนี้ก็จะเป็น Wi-Fi Minino ไม่รออะไรนะครับรันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น1112233โอเค bot token จำได้ใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราก็มานั่นเองก็คือวางปึ๊บนี่อันนี้คือบอทดารินของผมเองบอทเนมตั้งชื่อไปแล้วเป็นดารินแล้วก็ยูสเนมก็จะเป็นดารินบอทตรงนี้ห้ามมาก๊อปเอาของผมนะไปตั้งของใครของมันนะครับเฮ้ลองรันกันเลยรันยังไม่ได้นะครับเนื่องจากEcho Bot มันอยู่นี่นะต้องเอาขึ้นไปข้างบนครับเวอร์ชันใหม่ผมไม่รู้นะแต่ว่ามันจะบังคับประกาศฟังก์ชันก่อนเรียกใช้เสมอนะครับที่ลองคอมไพล์ดูก่อน
ฝนตกกันไหมครับ2-3 วันมาที่ผมกลับบ้านคือฝนตกแบบเกือบทุกวันนะทุกวันเลยแหละโอเคคอมไพล์ผ่านอัพโหลดนะคอม4โอเคสปีดเท่านี้เรียบร้อยอุ้ยเงี้ยโอเคอัพโหลดเร็วโอเคเรียบร้อยอัพโหลดแล้วนะครับเรียบร้อยครับจากนั้นก็รอนี่ก็เชื่อมต่อ Wi-Fi เข้าไปที่ Wi-Fi ของผมโอเคคอนเนคเรียบร้อยมันก็จะส่ง message up to 0 no new message ไม่มีข้อความอะไรใหม่เข้ามาก็คือตรงนี้นั่นเองอัปเดตทุก1วิเข้าไปคอย get เอาว่ามีใครส่งข้อความมาหรือไม่ถ้ามีก็คือก็นี่แหละก็จะตอบกลับก็คือ echo bot ก็คือเราพิมพ์อะไรไปมันก็จะตอบกลับมาทดสอบกันดีกว่าที่ Telegram เสิร์ชหาดารินอันเดอร์สกอร์บอทเสิร์ชหา username นี่ไงนะครับบอทของเรานั่นเองกด start เพื่อพิมพ์แชทจากนั้นก็ฝั่งนี้ผมจะเปิดตัวอันนี้ไว้มีเมสเสจไอดีเข้ามาแล้วใครอ่ะเรานี่แหละพิมพ์สตาร์ทเฉยๆเคพิมพ์เทสแมวดีกว่า Hello World แมวดีกว่าง่ายเทสละกันเอ้ยโอเคส่งนี่มาแล้วครับข้อความนี้นั่นเองเดี๋ยวขอหยุดไปแป๊บนึงนี่ก็จะเห็นว่ามีเทสเข้ามาของผมนั่นเองอะไรอ่ะ1 2 3 4 5ภาษาไทยรู้สึกจะไม่รองรับนะโอเค1 2 3 4 5ตอบกลับมาแล้วนี่นี่ทำได้แล้วนะครับอะไรอ่ะทดสอบภาษาไทยน่าจะเป็น UTF-8 ที่ encode มาแบบ JSON โอเคใช่จริงๆด้วยครับเป็น UTF-8เจสันโอเคเอาเป็นว่ามันภาษาไทยได้อยู่แล้วแต่ว่าเราแปลงนี้มันเป็นภาษาไทยตอบกลับคืนเอาเลยครับโอเคมาดูโค้ดกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะสอนลอยๆไม่มีหลักการอะไรนะครับโอเคอันนี้ก็อัปเดตทุกๆ1วิใช่ไหมเพราะว่ามันมีที่ผมเห็นสังเกตเห็นก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้พอ1วิปุ๊บจะ get update นะครับโดย get update bot message 01นะครับทีนี้ไอ้011000ตรงนี้นะครับผมพยายามไปแกะโค้ดมาดูว่าไปดูตอนแรกคิดว่ามันเป็นเจสันนะจริงไม่ใช่นะมันเป็นการอะไรอ่ะนี่ผมแกะ ID มานะครับที่ผมแกะมามันเป็นการกำหนดเองโดยคนเขียนโค้ดนะครับเราไม่ใช่ของเขาเราต้องเรียนรู้ของเขานะครับโอเคมันก็บอกว่าจำนวนของเมสเซจลิสต์เปิดถามก็คือนั่นแหละครับจำนวนของเมสเซจที่อ่านต่อครั้งโดย010นะครับหมายถึงเมสเสจที่10ก็คือมันจะเป็นแพทเทิร์นของ JSON ทั้งหมดแต่ว่าตัวที่1มันจะเป็นอัปเดต ID 2ก็จะเป็น name 3name 2เป็น name ID 3เป็น name 4เป็น last name 5เป็น chat ID แล้วก็ take 6ไม่ใช่ดิ10เมื่อกี้เป็น JSON 10ตัวที่0เป็น JSON ตัวที่1เป็นอัปเดต2 3 4แล้วก็เดี๋ยวนะ4 56 1 2 3 4 5ใช่ไหมวะไม่ใช่เดี๋ยวนะไม่ใช่นะครับบือบือไม่เอานะครับเมื่อกี้5 4 3 2 1 0โอเคนี้นะครับ0 1 2 3 4แล้วก็5นะครับเพราะว่าตัวนี้ใช่ไหมวะ อ่านไปอ่านมาเริ่มงงโอเค00เนี่ยมันเหมือนกับว่าข้อความที่เราได้รับมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับคืออันแรกเนี่ยน่าจะใช้ได้เฉพาะ00อย่างเดียวนะแล้วก็ตอบกลับ
ตัวนี้ฟังก์ชันตอบกลับยังไงวะแชท ID นะครับตัวที่4อ้าวตัวที่5เป็นอะไรเป็นสตริงข้อความใช่ไหมไม่ใช่ดิอันนี้อ๋อโอเคเป็นนี้ใช่จริงด้วย4คือเป็นแชท ID ตัวที่5เป็นข้อความครับแล้วก็เวลาเราใช้แล้วก็ใช้น่าจะใช้แค่2ตัวอาจจะเป็นแค่ตัวสุดท้ายคือปริมิเศษ5นั่นเองก็คือเราต้องลูปมาทั้งหมดว่ามันมีข้อความที่ค้างอยู่เท่าไหร่ก็คือ0 0เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่ามีข้อความค้างอยู่เท่าไหร่โดยเริ่มต้นตั้งแต่1ครับ1ไปเรื่อยๆนะครับใช่ไหมเพราะ0 0มันใช้เป็นตัวแบบ configuration ของมันนะครับอาจจะงงนิดนึงจะงงนิดนึงก็เป็นว่าเนี่ยใช้อย่างนี้แล้วกันนะครับ4เป็น chat ID แล้วก็5เป็นข้อความนะครับมันจะมีตัวอย่างอีกตัวนึงที่ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวอย่างการใช้เลยก็คือ Telegram Bot Fast LED Bot ตัวนี้อันนี้คล้ายๆกันแต่ว่ามันเป็นการเช็คก็คือลูปตรง echo ตัวนี้แหละเปลี่ยนชื่อใหม่เฉยๆก็ลูปเหมือนกัน00 to int บวกอย่างนี้แต่ว่ามันจะเอาข้อความตัวที่5มาเช็คว่ามันเป็น LED on LED off start อยู่หรือไม่นะก็จะเห็นว่าถ้ามันเป็นคำสั่งคำว่า LED on เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะให้ Digital Write ของขาที่13แต่นี่น่าจะเป็นอะไร G0 ป่ะครับเป็น High ก็คือ LED มันก็จะติดสว่างขึ้นมาถ้าเป็น LED off ก็ LED มันก็จะปิดขึ้นมาวิธีใช้ก็เนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยเรียบร้อยละเอาเป็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะเขียนบอทนะครับผมแนะนำอย่างยิ่งเลยนะครับเปลี่ยนมาใช้ Telegram กันนะมันจะมีข้อดีต่างๆเราไปเสิร์ชเอาดูนะครับนะสำหรับวันนี้ก็คิดว่านั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปสนุกกับบอทของผมก่อนเดี๋ยวผมจะเขียนอะไรต่างๆเพิ่มนะอาจจะมีพาร์ท2นะครับลองสำหรับใครที่สนใจก็กด Subscribe นะครับของตัว Channel ของผมด้วยนะเผื่อมีวิดีโอใหม่ๆให้ดูนะนะจะได้มีกำลังใจทำสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ